ตอนแรกดีครับตอนแรกเห็นบอกเดินเข้ามานี่เขาถามว่ายังไงนะวันนี้ก็ถามว่ามีนักข่าวถามว่าทำไมวันนี้มาออกรายการโหนกระแสครับครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มอาจจะถามเองในรายการก็เลยรอให้มาเอ็กซ์คลูซีฟกับพี่หนุ่มที่นี่ดีกว่าก่อนที่จะตอบข้างล่างครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเสร็จจากรายการนี้ผมต้องไปถ่ายสามแซ่บจะไปด้วยกันเลยไหมฮะทราบครับมีคนรายงานมาแล้วมีคนรายงานแล้วนะแจ้งวัฒนะไอ้ใครรายงานผมสงสัยเลยคุณแอฟทักษะออนครับเป็นคนติดต่อมาก็เลยได้มาออกกับวันนี้อันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในเหตุผลครับผมโอเคเขานะครับเออแต่ว่าผมตรงนี้ขนกระแสหรือสามแซ่บเขาเนี่ยอะไรกันขนกระแสไม่ได้ผมถามอะไรผมแปลกใจว่างานก็ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่น่าจะหาใครสักคนช่วยดูแลเนาะเพราะว่าขนาดยุ่งๆอย่างนี้ยังมีเวลาไปกดไลค์ให้บางคนเลยนะผมเห็นลองดูสิพี่หมายถึงใครพี่พูดมาสักการ์ดเลยดีกว่าไปดูสิเอาทีมงานเอาขึ้นมาดูนี่เพิ่งเห็นเนี่ยนี่อ๋อครับอันเนี้ยนี่ขนาดคุณยุ่งๆนะครับก็คุณแอฟว่าไงผมก็ว่างั้นนะหมายถึงว่าพูดให้ชัดก่อนนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมกันมาแต่ว่าเขาว่าไงผมก็ว่างั้นแต่ก็อย่างที่น่าจะบอกว่าก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานนะครับแล้วก็เวลาเดินทางระหว่างที่อย่างเดี๋ยวไปปทุมธานีไปสมุทรปราการมันก็มีเวลา 2-3 ชั่วโมงผมก็ได้งีบหลับพักผ่อนเพื่อจะให้ทำงานได้สม่ำเสมอแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่พิมพ์ผ่านไอโมเนาะมาอยู่ก็คงนี้เหมือนกันพ่อกับพ่อคุยกันก็จะรู้เรื่องแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเสร็จนี้ไปไหนต่อฮะไปปทุมธานีครับไม่ได้ไปแจ้งวัฒนะครับไปแจ้งวัฒนะต้องถามผมรู้เนี่ยรู้หมดเลยว่าแบบถ่ายที่ไหนนี่ผมยังไม่ได้บอกสักคำว่าจะไปแจ้งวัฒนะแอฟบอกมาแล้วเมื่อคืนบอกว่าวันนี้ไปกับพี่หนุ่มใช่ไหมจะให้มาออกสามแซ่บผมก็ถามเขาอยู่ว่าสามแซ่บเขารับให้นักการคุยกันทุกวันเหรอคุยกันทุกวันเหรอไม่ได้ทุกวันขนาดนั้นผมก็ทำงานหน้าแดงๆเนาะอะไรนะพี่หน้าแดงๆนะอ๋อไม่ปกติก็ยังแดดร้อนอะไรเงี้ยมันก็ยังโดนแดดอยู่พี่แต่ก็คุยกันก็คือแบบก็เป็นเพื่อนสนิทกันมีอะไรก็คงไม่ถึงกับสนิทนะครับก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่ก็เห็นกันมานานแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนี่เดี๋ยวแอปว่าไงผมก็ว่างั้นนะครับเพราะผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดว่าพี่สัมภาษณ์อะไรก็ไม่ว่างพี่จะถามมาหมดแล้วอ๋อใช่ๆสนิทกันมานานเนาะก็สนิทอันนี้พี่หนุ่มสนิทกับเขามากกว่าผมจริงเหรอจริงๆเขาก็เล่าเรื่องพี่หนุ่มให้ผมฟังบ่อยอันนี้คือการดักคอว่าอย่าถามเพิ่มกว่านี้ก็ดีหมายถึงว่าเวลาเราต้องมีการชี้แจงกกต.ยังไงแล้วก็ต้องชี้แจงพี่หนุ่มอย่างนี้เป็นการโอเควิธานะครับจะถึงเส้นชัยไปด้วยกันครับนะครับไปอีกเรื่องฮะครับดูละครเรื่องแค้นไหมเออเนี่ยคือเวลามาเนี่ยลูกกำลังจะหลับแล้วตอนสองตอนแล้วพอดูปุ๊บเนี่ยคุณแต้วเลือดพระสารว่าเลยแล้วบอกเอาพี่พิมพ์ปิดตาเข้าห้องนอนก่อนก็เลยบอกว่าอาจจะไม่ได้ติดตามครับคุณแอปเล่นดีไหมดีครับดีเล่นดีเล่นดีมาตั้งแต่ได้บอกคุณแอปว่าแอปเล่นดีจังเลยอะไรเงี้ยก็บอกเขาแล้วเขาก็บอกว่าอย่าดูมากเดี๋ยวจะกลัวเขาพูดอย่างนี้ครับเพราะแอปกลัวเดี๋ยวผมจะกลัวเขาอ๋อครับไม่รู้ว่ากลัวนี่คือกลัวว่าเดี๋ยวนี่ไงครับดูแล้วจะกลัวนะครับแต่เขาไม่รู้ว่าเขาพูดถึงหลานหรือเขาพูดถึงผมก็อาจจะพูดถึงพี่พิมพ์อะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าเขารู้ว่าเวลานั้นเป็นเวลาเอาลูกเขานอนเหมือนกันจริงๆเสียดายในเวลาหมดแล้วจะคุยกันอีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปเจอกันต่อที่สามแซ่บไหมล่ะไปหรือเปล่าไปดิเอาไปหรือเปล่าเอาคุณพิธาคุณไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเชิญก็ไปแต่กลัวไม่เชิญกว่าผมจะได้คิวคุณมาเนี่ยคุณนี่คิวยากมากกว่านักแสดงแบบไม่ใช่นักเดทนี่คิวยังสู้คุณไม่ได้ผมเก็บคิวที่ดีที่สุดไว้ให้พี่ไงอีก3วันมีโหวตโอ้โหเนี่ยน่ารักตรงเนี้ย ผมบอกเลยตอนนี้ผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่ดังที่สุดในประเทศอ๋อไม่แล้วครับไม่จริงๆคุณนี่ตัวพ่อแล้วตอนนี้ผมบอกเลยไม่แล้วครับไม่แล้วนะฮะคือคิวก็ยากมากแต่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินแล้วนะฮะจะไปออกสามแซบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวันนั้นนะผมกับชมพู่จะไม่ขอสัมภาษณ์ผมจะให้แอปสัมภาษณ์คนเดียว ได้ไหมสบายๆ พี่ว่าดีผมก็ว่าดีครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ดาครับขอบคุณทุกคนนะเอาไปร่วมรุ่นกันนะฮะวันที่